ังต้องจอดรอเวลาอีกแล้วนะครับจริงๆตามกำหนด 21:47 เลยนะโอ้โหนี่เพิ่งจะโอ้โห 21:40 เลยนะครับสำหรับทางด้านนี้นะครับก็เป็นทางเดินชั่วคราวนะครับที่เดินมาจากตัวสถานีเก่านะนี่นะครับเพื่อที่จะเดินมาขึ้นขบวนรถไฟนะทางเดินไปชานชาลาที่2และ3นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC คนบ้ารถไฟนะครับคลิปนี้เรามาเจอกันที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับตอนนี้ก็มีขบวนรถเข้ามาจอดนะรอเวลาออกนะครับเป็นขบวนรถเร็วที่169นะกรุงเทพอภิวัตยะลานะครับก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับตั้งแต่เปิดใช้รางนี้ผมก็ยังไม่มีโอกาสได้มาถ่ายเลยนะครับ169ก็จอดรอเวลานะได้ข่าวว่าตอนนี้รอเวลาทุกขบวนเลยนะความเปลี่ยนแปลงนะครับของราชบุรีนะนี่ดูครับโอ้หรือไปหมดเลยนะก็ตามที่คาดไว้นะว่าตรงโซนหน้าเนี่ยจะโดนหรือออกนะครับนี่ก็หรือออกเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะสำหรับทางด้านนี้นะครับก็เป็นทางเดินชั่วคราวนะครับที่เดินมาจากตัวสถานีเก่านะนี่นะครับเพื่อที่จะเดินมาขึ้นขบวนรถไฟนะทางเดินไปชานชาลาที่2และ3นะครับนะครับก็ไม่แน่ใจว่าสะพานลอยใช้ได้หรือยังนะตอนนี้ก็รอเวลาออกนะครับเพราะว่ามาเร็วเกินนะตอนนี้ก็19:30นะครับก็อีกประมาณสักนาที2นาทีนะเดี๋ยวก็น่าจะออกแหละทางกำหนดก็19:33นะครับออกจากราชบุรีนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสถานีหลังใหม่นะตอนนี้ก็ทำชานชาลามาถึงด้านนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกต่อไปนะก็จะทำนู่นนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านอาคารหลังเก่านะไปจนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวปลานะรถออกนะครับเพชรบุรีและสถานีชะอำเป็นสถานีต่อไปค่ะขบวนที่169นะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตร17:30นะมาถึงราชบุรีตามกำหนดเวลาก็19:23นะครับก็จอดอยู่น่าจะเป็น10นาทีเลยนะมาถึงไวเกินนะครับวันพรุ่งนี้ไปถึงที่สถานีรถไฟยะลานะครับ11:05นะครับต่อไปก็สถานีรถไฟเพชรบุรีนะบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับก็ตอนนี้รถไฟช่วงกลางคืนนะครับก็จะวิ่งในทางที่3นะครับทางด้านฝั่งนู้นนะในชานที่2นี้ทางนี้ก็ไม่มีรถไฟแล้วนะก็หมดตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับนะครับมาชมกันต่อนะครับขบวนรถชานเมืองนะครับขบวนที่351ธนบุรีราชบุรีนะเขาจอดปลายทางนะครับใช้อัลฟาตอม4111นะครับเขาจอดในรางที่2นะก็เดี๋ยวมาดูนะครับจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะครับว่าจะไปจอดทางรางที่1นะครับเพราะว่ารางที่1ทางด้านหน้านู้นนะครับยังไม่ได้มีการรื้อออกนะ
เราหรือแค่ช่วงที่เป็นทางด้านหน้าสถานีหลังเก่านะครับก็เดี๋ยวน่าจะเดินหน้าไปนั่นแล้วก็ถอยหลังเข้าในรางที่1นู่นนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับขบวนรถด่วนขบวนที่83นะก็จะเข้ามาจอดนะครับประมาณอีก10กว่านาทีนะครับธนบุรีราชบุรีนะครับขบวนที่351ออกต้นทางธนบุรี18:15 นะแล้วก็ถึงปลายทางที่ราชบุรี20:25นะครับวันนี้ก็เข้าตามเวลาเลยนะครับเอ๊ะสงสัยจะมีการทอดหัวก่อนหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเรามาติดตามรอดูนะครับพอดีก็มี FC ถามมาด้วยนะครับว่าขบวน351นี้จอดยังไงนะคลิปนี้มีคำตอบนะครับรอติดตามชมกันนะครับตอนนี้ทอดหัวออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะถอยอาจจะเดินหน้าเข้ามานะแล้วก็มาต่อนะหัวตรงนี้นะแล้วก็จะถอยหลังนะครับไปเข้าในรางที่1นะครับโอ้ยฟันแลบนะครับช่วงเย็นฝนก็ตกหนักนะจะมาหรือเปล่าขบวนรถที่เข้าสู่สถานีราชบุรีขบวนต่อไปเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่83รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีบางผู้โดยสารที่ตัวผู้โดยสารไปจากขบวนรถเที่ยงนี้เตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านรอรับผู้โดยสารได้บริเวณสถานีที่3ค่ะไปเข้าที่รางที่1นะครับที่ผมบอกไว้นะเดี๋ยวทางด้านนี้นะครับจะมีรางเพิ่มมาอีก1รางนะก็เดี๋ยวจะไว้จอดขบวนที่351นะครับในอนาคตนะนะครับมีขบวนรถไฟเข้ามาอีก1ขบวนนะครับมาชมกันต่อนะครับรถด่วนที่83นะกรุงเทพอภิวัฒน์ตังนะครับ20:39ราช้าอยู่ประมาณนาที2นาทีนะครับอ
ก็มีผู้โดยสารขึ้นราชบุรีนะครับประมาณ10กว่าคนนะครับวันนี้5223นะครับทำขบวนก็ยังโล่งๆนะพอได้นะไม่ผู้โดยสารไม่ถึงกันแน่นนะครับออกเลยนะครับ20:43นะออกเร็วออกเร็วกว่ากำหนดตั้ง5นาทีนะน่าจะขยับขบวนรถก่อนนะก็อย่างว่าจะออกก่อนเวลาได้ยังไงนะชานทางฝั่งนี้นะครับก็ติดไฟได้สว่างพอสมควรนะครับนี่ครับแนวรางนะที่ผมบอกมาสักครู่นะบ้านพักตรงนี้ก็รื้อไปเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โล่งหมดเลยนะขบวนที่ขยับขึ้นสินค้านะขบวนที่83นะครับออกเดินทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ18:50นะกำหนดเวลาถึงราชบุรี20:38วันพรุ่งนี้นะครับถึงที่ตังนะครับก็8:15นะครับก็จอดรอเวลานะครับประมาณ5นาทีนะสำหรับขบวนรถด่วนขบวนที่83ก็ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วดื่มอยู่กับส่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะจะออกก็เหรอยังไม่ได้เวลาเลยนะยี่สิบนาฬิกา44นะครับตอนนี้รถขนของนะเดี๋ยวรอเวลาสักครู่นะครับเกือบได้เวลานะครับอีกนาทีเดียวนะครับก็จอดรอเวลาออกนะครับอย่างที่ได้ข่าวมาจริงๆนะเดี๋ยวในอนาคตก็น่าจะมีการปรับเวลานะครับอาจจะรอให้นครปฐมเสร็จหรือเปล่านะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปรถไฟนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้มีเวลาดีๆนะครับก็จะอาจจะมีการเดินทางนะครับคิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะพอมาสถานีรถไฟนะขนาดอุโมงค์ที่ไอ้มาร์กก็เบานะครับเปิดใช้งานนะก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายเลยนะนะครับขบวนรถเดินทางต่อนะครับนี่ก็เป็นรถนั่งปรับอากาศนะชั้นที่2นะครับคนพิการนะครับ
ยาวปื๊ดเลยโอ้นะครับ351ไปจอดหลบอยู่ทางด้านนู้นนะในหลังที่1นะครับยี่สิบเอ็ดนาฬิกา38นาทีนะครับมาชมขบวนรถด่วนที่85นะกรุงเทพนครศรีธรรมราชนะครับมาก่อนเวลาอีกแล้วโอ้2-3นาทีเลยนะผู้โดยสารนี้ก็มีขึ้นทุกขบวนนะครับ85นี่รู้สึกว่าจะน้อยกว่า83หน่อยนะเพราะว่ามาค่อนข้างดึกนะครับพอ3ทุ่มกว่านะQSY 5246นะครับทำขบวนเออ5246นี้ที่มีเหตุที่ภาคเหนือใช่ไหมต้องจอดรอเวลาอีกแล้วนะครับจริงๆตามกำหนด 21:47 เลยนะโอ้นี่เพิ่งจะโอ้ 21:40 เลยนะครับเวลาออกก็ออก 21:47 นะขออภัยนะครับผมพูดผิดนะโอ้4กิ๊บเลยครับตัวนี้ใหม่เลยนะขบวนรถที่2เทียบเป็นทางด้านขวาเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่ไป15รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพฯที่ว่าทางสถานีนครศรีธรรมราชค่ะนอนแอร์2คันหลังนี้น่าจะตัดที่สุราษฎร์นะครับโอ้ยฝรั่งมาขึ้นนะครับก็เวลาเหลือเฟือนะครับเกือบได้เวลาแล้วนะครับ 21:56 นะครับเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยเพื่อนๆ FC ด้วยนะผมรายงานเวลาผิดไปนะครับก็ขบวนรถออกสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ 19:50 นาทีนะครับขบวนรถด่วนขบวนที่ไป15ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วมีรับส่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะต่อนะครับขบวนรถมาถึงที่ราชบุรีนะครับ21:47นาทีนะครับตามกำหนดเวลาก็จะจอดราชบุรี10นาทีนะครับออก21:57นะครับโอ้แต่วันนี้มาถึง21:40เลยนะก็จอด17นาทีนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับไปถึงนครศรีธรรมราชก็9:40นาทีนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตรงนี้นิดนึงนะครับก็เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะให้เพื่อนๆนะครับที่จะเดินทางนะครับในส่วนสถานีราชบุรีนะครับห้องจำหน่ายตั๋วนะครับก็อยู่ทางด้านหน้าทางนู้นนะครับจะมีถนนนะพอซื้อตั๋วเสร็จนะครับก็เดินนะครับนี่นะครับเดินอ้อมมานะเดี๋ยวจะมีทางนะครับนี่นะครับที่สแลนสีเขียวๆนะแล้วก็เดินมานี่นะครับเพื่อที่มาขึ้นที่ชานชาลาที่2ตรงนี้นะชานชาลาที่2นี่ก็เป็นชานที่ไว้สำหรับขบวนรถที่จะเข้ากรุงเทพนะครับส่วนชานชาลาที่3ทางด้านฝั่งนู้นนะครับก็เป็นรถที่จะลงใต้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ
หากภายในคลิปมีข้อมูลหรือคำพูดที่ผิดพลาดไปนะครับต้องขออภัยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ